สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับผมเป็ดก้อนแหกมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้มากับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยโอ้มื้อนี้ได้ขนมจีนซอสน้ำปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อนี่เท่พี่น้องเด้อมื้อนี้แซ่บๆเผ็ดน้ำเอิงเติงเอิ่มเติมอยู่พี่น้องมื้อนี้เอ้ามามามาแซ่บๆนำกันโอ้นี่ก่อนอื่นขออนุญาตปรุงก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนี่ผมต้มไปผมต้มน้ำปลาแดกใส่แล้วล่ะเดี๋ยวจะปรุงพี่น้องใส่บักพริกจักหน่อยเสียบๆเออเดี๋ยวเสียบพี่น้องเอาบังกระโดดเอาเสียบๆมันบดมานี่แล้วก็สิปาดบักหน้าใส่จักหน่อยพี่น้องฮ่าๆปาดน้าใส่ออกสมๆเมื่อวานนี่สิแซ่บเด้อปาดใส่กันนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่ได้หน่อยเฮ้ออืมเฮ็ดสมๆนี่สิแซ่บพี่น้องคักบานนี่มีหัวหอยหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยหัวหอยเอาใส่หัวหอยผมใส่หัวหอยนี่ใส่น้ำปลาแดกหน่อยพอถึงกินน้ำปลาแดกพอต้มแล้วพี่น้องรอบนึงบานเฮามายั่วใส่กันเลยบานสุดเท่านั้นเหรอค่อยว่าเห็นบ่เห็นเสียบ่มื้อเจ้าว่าสีสันปอกขาวๆแต่ว่าเผ็ดแป๊ะตายเด้พี่น้องนี่สิบอกไว้ก่อนเด้เผ็ดแป๊ะตายเด้เดี๋ยวขัดน้ำปลาหน่อยนึงเอาบานนี่ผักเข้าอันนี้แล้วพี่น้องเด้อกินกับผักไก่ซีเหล้าผมว่ามันคืออยู่เข้ากันเนี่ยกับขนมจีนใส่น้ำปลาแดกกินหัวหอยน้ำขอฮะเมนูนี่เฮ็ดง่ายต่อแซ่บสูตรนี้เปรี้ยวหวานนะพี่น้องออกสมๆมันหวานเข้มๆนิดนึงเผ็ดๆ
เมนูนี้เฮ็ดง่ายแล้วก็ประหยัดพี่น้องขนมจีนเข่งหนึ่ง15บาทปักหน้าก็10บาท20บาทว่าแล้วพี่น้องสิเบิดเสียงกับปุ่นเพิ่นก็งามขนาดปั้นด้วยช่วยคักคักคักเผื่อนอกบอกพื้นนอกมันนอกผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าไม่ได้กินอยู่กันจำคนบอกพื้นมาท่านว่าไปนอกพี่น้องเนาะเบิร์นมากินบักพริกมันเข่าดังมันได้แต่ดังเล็กน้อยมันก็ได้จำกิบนี่มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ซ้ํานี่ก่อนครับผมกิบหน้าเดี๋ยวอยู่พรใหม่เนาะฝากแค่น้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ว่าโรงงานมื้อนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับสําหรับมื้อนี้เราเป็กก่อนแดกก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ให้การรับชมโอ้น้ําแดงต้องขนาด